สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปพิกคาร์ดหรือว่าเลือกไพ่นั่นเองนะประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคลิปจับไพ่นะคะของคลิปนี้นะคะจะมีคำทำนายนะคะทำนายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถดูได้จนจบคลิปเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะขอให้คุณนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะชื่อของเขานะคะหน้าตาของเขานะคะตั้งจิตให้นิ่งที่สุดนะคะและอธิษฐานถึงคำนะคะหัวข้อนี้นะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและเจ้ากรรมนายเวรนะคะเปิดทางแล้วก็ให้ได้เราเนี่ยได้รับคำตอบที่เป็นความจริงและเป็นคำตอบที่เราควรที่จะได้รับรู้นะคะหลังจากที่คุณอธิษฐานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้คุณนะคะนึกว่าเลือกกองนะคะ1 2 3 4 5นะคะว่าคุณจะเลือกกองไหนนะอย่าให้รูปตรงหน้าจอของคุณนะคะเป็นตัวกำหนดนะคะขอให้คุณหลับตาและตั้งจิตนะคะและคิดว่าเลขไหนที่คุณเนี่ยควรจะเลือกนั่นเองนะคะเราจะให้เวลาคุณนะคะประมาณ1นาทีก็ได้ค่ะแล้วเรามาดูคำตอบกันค่ะสำหรับหัวข้อจะหลุดพ้นเรื่องรักสามเศร้าได้หรือไม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1ไพ่ของคุณก็คือ The Sun 10เหรียญThe Star แล้วก็ Ace of Wands นะคะมีโอกาสค่ะที่จะได้หลุดพ้นจากรักสามเศร้านะคะคุณจะได้มีการเริ่มต้นใหม่เป็นไปได้ว่าจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้แหละคนที่มีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเนี่ยหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ก็ได้นะคะแต่เป็นสัญญาณที่ดีว่าคุณจะได้หลุดพ้นในเรื่องของรักสามเศร้าแล้วนะคะคุณที่มีครอบครัวแล้วเหมือนว่ามีมือที่3เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้มีการเริ่มต้นใหม่นะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เติมเต็มความรักในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นนะคะพยายามที่จะปรับสมดุลนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันสมดุลนะคะให้มันบาลานซ์กันนะมันเป็นสัญญาณที่ดีอะค่ะที่จะได้เริ่มต้นใหม่เนาะสัญญาณที่ดีเลยเพราะว่าไพ่เดอะซันนะคะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะแล้วมันขึ้นมาพร้อมกับ10เหรียญอีกนะคะเดอะซาร์แล้วก็เอซอปานด้วยฉะนั้นมองว่าคนที่หยิบนะคะไพ่สำรับไม่ใช่สำรับสิกองที่1นะคะกองที่1เนี่ยก็ถ้าคุณตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่คุณจะเลือกไพ่จิตนิ่งแล้วก็ไม่วอกแวกไม่มีความรู้สึกที่แบบคาดหวังว่ามันต้องดีหรืออะไรเงี้ยขอให้คำอธิษฐานหรือว่าการเลือกเนี่ยได้คำตอบที่มันเป็นความจริงที่คุณต้องรู้ค่ะนะแล้วถ้าคุณทำตามนั้นเนาะก็ยินดีด้วยนะคะมีโอกาสที่จะมีอะไรดีๆนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะแปดเหรียญเก้าเหรียญค่ะเก้าเหรียญทุกทีเดฟนะคะ The World แล้วก็ Nine of Pentacles นับผิดนับถูกเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะไม่เคยจะต้องมานั่งจำนะคะว่าหน้าไพ่มันมีกี่เหรียญกี่คาถากี่ดาเพราะว่าดูจากหน้าไพ่ล้วนๆนะคะว่ามันเป็นลักษณะใดนะคะโอเคสำหรับคนที่บอกว่าสรุปพ้นเรื่องรักสามเศร้าได้ไหมนะคะมองแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดพ้นนะไพ่เดทขึ้นมาคือการจบนะคะมีโอกาสที่คุณจะตัดสินใจที่จะจบนะคะความสัมพันธ์หรือว่าไอ้เรื่องเนี่ยค่ะ
ความรักสามเจ้าเนี่ยนะคะหรือเรื่องรักสามเจ้าเนี่ยมันจะได้จบแล้วคุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะบางคนในที่นี้อาจจะเลือกที่จะโสดนะแต่ก็มีคนที่นะคะแอบชอบคุณอยู่นะจะเดินทางนะคะมาหาคุณบอกความรู้สึกข้างในให้กับคุณได้รู้นะคะมีคนที่แอบชอบคุณอยู่นะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะบางทีเนี่ยคุณก็แบบเบื่อมากๆเลยกับความรู้สึกที่แบบทำไมต้องทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือที่ผ่านมาที่คุณแบบอยู่กับรักสามเศร้าเนี่ยความรู้สึกของคุณคือเหมือนฉันโสดเลยเหมือนฉันไม่ฉันมีความสุขกับอย่างอื่นแต่ว่าฉันเหงามากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่เรื่องเนี้ยมันจะได้จบแหละให้จบขึ้นมา2 ใบนะคะจบแล้วก็เริ่มใหม่นั่นเองนะสำหรับคนที่เลือกกอง 2นะคะมีโอกาสที่จะจบค่ะและก็จะได้เริ่มต้นใหม่นั่นเองโอเคคนที่เลือกกอง 3นะคะสามดาบค่ะ2 ดาบก้าวถ้วยแล้วก็5 ไม้เท้านะคะมองแล้วว่ายังไม่จบแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างวุ่นวายมากๆเลยในเดือนนี้นะคะรักซ้อนนะคะ2 ใบนะไพ่ใบนี้คือรักซ้อนไพ่ใบนี้คือรักสามเศร้าที่เจ็บปวดมากๆนะคะนี่ก็คือตัวเลือกอีกนะและให้ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงด้วยนะคะหรือว่าเรื่องมันจะวุ่นวายมากๆเลยในเรื่องของรักสามเศร้าเนี่ยมันยังคงยืดเยื้อต่อไปนะคะระวังในเรื่องของการทะเลาะกันนะคะแล้วก็ความวุ่นวายยุ่งเหยิงต่างๆด้วยนะเพราะว่ามันมีหลายคนอ่ะที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ค่ะมันไม่ใช่แค่3 คนนะบางคนเนี่ยอาจจะมีมากกว่านั้นอาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะคะที่เป็นปัจจัยที่ทำให้มันวุ่นวายแบบนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกอง 3นะแต่คุณก็ไม่ต้องไปจิตตกนะคะมันเป็นแค่การทำนายเนาะต่อทุกอย่างเนี่ยคือหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงสำหรับคนที่จะมีปัญหากันนะคะหรือว่ามีเรื่องรักสามเศร้าเนี่ยแล้วก็เราก็ไม่ไปยุ่งอีกฝั่งหนึ่งทำตัวเป็นนางเอกนะคะฝั่งโน้นมันยายยังไงแล้วก็ต้องมันยายเนี่ยเพราะถ้าหากว่าคุณจิกจู้จี้หรือวิดไว้โวยวายในเรื่องของมือที่ 3เนี่ยเราจะกลายเป็นคือคะแนนเราจะลบทันทีนะคะติดลบแล้วฝั่งโน้นก็จะได้โดนบวกคะแนนขึ้นไปแบบอัตโนมัติโดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะฉะนั้นต้องรู้ทันนะคะว่ามือที่ 3ที่เข้ามาเนี่ยถ้าคุณคบกับแฟนของคุณอยู่แล้วนะแล้วมีมือที่ 3เข้ามาคุณต้องทันคนพวกนี้นิดนึงนะคะโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่กอง 4 6 เหรียญนะคะ Chariot 4 ไม้เท้าแล้วก็9 ดาบโอเค9 ดาบดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะคุณรักของคุณเนี่ยหรือว่ามือที่ 3ก็ตามยังอยู่นะคะยังมีการแชร์ความรู้สึกอยู่ยังมีการเรื่องของรักสามเศร้าอยู่นะคะคุณคาดหวังที่จะมีความมั่นคงนะแต่ก็เครียดเหมือนกันคุณก็มีเรื่องอื่นที่คุณต้องโฟกัสเหมือนกันนะคุณก็มีเรื่องเครียดเรื่องชีวิตของคุณอยู่แล้วเรื่องการงานครอบครัวต่างๆนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องนี้เข้ามาแล้วมันทําให้คุณวิตกกังวลแล้วก็เครียดนะและคุณก็เครียดมากๆเลยว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักทีแต่เดือนเนี้ยดูแล้วมันก็ยังคงมีอยู่นะแต่ว่าไม่วุ่นวายเท่ากอง 3นะคะกอง 3เนี่ยวุ่นวายมากๆนะคะวุ่นวายแต่ทำไมถึงโชว์ไพ่ขึ้นมาหมดทั้งหมดนี้นะคะทุกกองเพราะว่า
คือมันเป็นประจำเดือนนะคะเป็นการดูพิกคาร์ดแบบประจำเดือนฉะนั้นก็มีเดือนละครั้งฉะนั้นถ้าหากว่าอยากให้มีเดือนต่อๆไปอีกก็รีเควสต์มาได้นะคะจะทำให้ทุกเดือนดูได้เดือนละคนนะคะเอ้ยไม่ใช่เดือนละคนคนละเดือนคนละครั้งเดือนละครั้งนะคะสำหรับหัวข้อนี้นะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่5นะคะหกดาบหกถ้วย justice แล้วก็ judgment นะคะมองแล้วบางคนในที่นี้เนี่ยคนที่3ที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสภาพจริงหรือว่าในความคิดหรือความรู้สึกของคุณนะคะดูแล้วน่าจะเป็นคนรักเก่านะหรือว่าบางคนในที่นี้นะคะเลือกที่จะเดินนะคะออกจากความสัมพันธ์นี้นะแล้วกลับไปหาคนเก่าก็ได้นะคะเพราะว่าจากไพ่เนี่ยคือก็ไม่ได้ดูเรื่องคนรักเก่ากลับมาไหมนะแต่ว่าไพ่มันขึ้นมาค่ะก็มีโอกาสที่จะได้คืนดีกับคนรักเก่านะคะหรือว่านะเรื่องของรักสามเศร้าครั้งนี้ค่ะก็มีโอกาสที่คุณกับคนรักเนี่ยของคุณนะคะจะได้คืนดีกันนะคะจะได้คืนดีกันเนาะแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งที่เหมือนความรักหรืออะไรที่มันแย่ๆในเรื่องของมือที่3นะคะขอยืมไพ่ของกองที่3แล้วกันเนี่ยกองที่3นะคือเรื่องของมือที่3หรืออะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็จะได้มีการดูคืนในที่มันดีๆขึ้นมานะคะในชีวิตความสัมพันธ์ของคุณนะหรือมีการคืนดีกันนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้เนาะคลิปก็จะประมาณนี้นะคะโอเคใครชอบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ